งานนี้ตกใจกันทั้งประเทศค่ะทางด้านของสาวอิงฟ้าออกมาพูดแล้วค่ะสำหรับสาวอิงฟ้าเธอคนนี้ก็เพิ่งจะได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ไปสดๆนะคะล่าสุดก็ออกมาเปิดใจผ่านสื่อถึงรสนิยมทางเพศว่าเป็นอย่างไรในตอนนี้เองเธอถูกจับตามองอย่างมากค่ะสำหรับสาวอิงฟ้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2022คนล่าสุดค่ะในด้านของสาวอิงฟ้าเองต้องบอกว่าเธอคนนี้ก็มีชื่อเสียงก่อนหน้าก็ได้ไปประกวด The White Thailand มาค่ะหลังจากจบรายการเธอก็มีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นหลังจากหายหน้าไปหลายปีกลับมาอีกครั้งในบทบาทของนางงามเธอเองก็สามารถคว้ามงกุฎมิสแกรนด์กรุงเทพได้สำเร็จแน่นอนว่าผ่านมาเองเธอก็ถูกจับตามองค่ะถูกยกให้เป็นตัวเต็งเลยนอกจากนี้ยังสามารถทำให้ผู้ชายหันมาสนใจวงการนางงามมากขึ้นและก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าวงการนางงามนั้นเป็นของคู่กันกับสาวประเภท2ค่ะแต่ในปีนี้ดูเหมือนว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายเองก็ต่างให้ความสนใจกันไม่น้อยนอกจากท่าเต้นของเธอยังกลายเป็นไวรัลที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยแล้วค่ะไม่เพียงแค่นั้นเธอยังสนิทสนมกับชาร์ลอตซึ่งเป็นมิตรแกนจากชุมพรด้วยความสนิทสนมกันทำให้มีแฟนคลับเนี่ยจับทั้งคู่จิ้นกันด้วยความที่เวลาออกมาไลฟ์มักจะเห็นโมเมนต์ความสนิทสนมจนแฟนๆเองฟินตามไปค่ะไม่เพียงแค่นั้นนะคะทั้งคู่ยังโชว์ความสวีทจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์หลังจากอิงฟ้ารับตำแหน่งชนะเลิศไปก็มีกระแสดราม่าชนิดที่ว่าไม่เว้นวันกันเลยไม่เพียงแค่เรื่องของการล็อกมงแต่ก็ยังมีเรื่องของสัญญาค่ายเพลงเก่าที่เธอเคยทำอยู่ด้วยค่ะล่าสุดมีโอกาสออกมาชี้แจงเรื่องราวต่างๆผ่านสื่อในช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์เธอก็ยอมรับว่าเธอนั้นเป็น LGBTQ 100% ค่ะซึ่งต้องบอกว่าคำตอบของเธอก็สร้างความฮือฮาให้กับนักข่าวอย่างมากทั้งนี้เธอก็บอกว่าที่ผ่านมาเธอไม่ได้โฟกัสเรื่องเพศแต่มองเรื่องความรู้สึกมากกว่าตัวเธอเองไม่ได้แบ่งว่าจะต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่มองว่าทุกคนเป็นมนุษย์ต้องบอกเลยว่าการออกมายอมรับตรงๆของเธอทำให้ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆเลยแล้วค่ะนอกจากนี้ยังได้พูดถึงความประทับใจถึงชาร์ลอตคู่จิ้นคนสนิทของเธอทำเอาแฟนๆก็รอรุ้นถึงความสัมพันธ์ยังไงก็คงต้องรอติดตามกันค่ะWe'll be right back.